โอเคโอ้ยามเย็นออกแนวสดชื่นนิดหน่อยได้นอนไป1ชั่วโมงจากเมื่อเช้าเพิ่งได้นอนเมื่อตอนบ่ายสามนะแล้วมันกระจกเราเป็นฝ้ามากเลยตอนนี้มันมีรูปประแจขึ้นอ่ะอันนี้วิ่งไปกี่พันโลแล้วนะ 8,898 มีรูปประแจขึ้นอ่ะก็คงต้องไปเซอร์วิสอะไรสักอย่างนะให้รู้เหมือนกันถึงเวลาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปหมื่นโลเลยก็ได้มั้งเออไปเปลี่ยนใส่พงใส่พานโอ้ปวดท้องเพิ่งเข้าห้องน้ำมาทำไมยังปวดท้องอยู่วะเดี๋ยวยังไปได้อีก73โลเหลืออยู่2เม็ดนะน้ำมันเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันแดดวันนี้ก็36องศาโอ้ยังร้อนอยู่ดีตอนเช้าไม่ตื่นเลยตอนเย็นยังพอได้นะฮะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 30.9 กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งมาแล้ว269อันนี้น่าจะลืมกดรีเซ็ตทิปมั้งเติมล่าสุดโอ้จุกเดี๋ยวนี้เติมเต็มถังมี200บาทเต็มถังป่าววะไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละโอ้เจ็บข้อมือเหมือนว่านิ้วโป้มันต้องง้างไว้อย่างนี้ตลอดเวลาขี่อ่ะมันแฮนด์มันต้องหมอบเข้ามันหน่อยมันจะดีมากเลยนี่แฮนด์มันแฉกเฉียกออกไปทำให้ปวดมือหรือเปล่าวะนั่นแหละนั่นแหละน่าจะใช่เป็นคนเดียวหรือเปล่าวะโอ้โหรถสวยรถสวยCB650Fหรือเปล่าโอ้โหเจ็บจริงๆว่ะมันเจ็บมือไหมเนี่ยคลิกมากๆไปหรอไม่น่านะเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลหมวกยังไม่ได้ค้นหาเลยนะที่คลิปไหนไม่รู้มีคนบอกให้รีวิวหมวกติดแอร์นะผมก็ไปดูข้อมูลคร่าวๆมาแล้วแหละพูดให้คร่าวๆก็พอแล้วมั้งไม่มีอะไรจริงๆหมวกมันก็เป็นหมวกกันน็อกทั่วไปฮะแล้วก็มีช่องลมข้างหลังก็ใส่ระบบต่อไฟน่าจะต่อกับเข้ากับรถยนต์แหละก็คงใช้ไฟ12โวลต์นะแล้วก็เป็นแจ็คเสียบเข้าไปตรงหลังหัวหมวกกันน็อกก็จะมีแผ่นทำความเย็นหรือแต่ถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นแผ่นเพลเทียนะแล้วก็จะมีซิงค์แล้วก็คงมีพัดลมดูดตัวนึงอ่ะแล้วก็หมวกกันน็อกคงเป็นร่องอากาศไม่คงเป็นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นครับให้วนได้ถึงมาข้างหน้าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดแค่นั้นก็เย็นแล้วโอ้รถดังรถดังรถดังละถึงไหนละก็คงมีแค่นั้นอ่ะหมวกกันน็อกไม่มีอะไรเลยนะผมไม่รู้ก็ขายแพงหรือเปล่าแต่จริงๆเราก็สามารถทำเองได้นะใช้แผ่นเพลเทียนะก็จะเป็นแผ่นที่เป็นสารเอ็นสารพีพอโดนไฟบวกลบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นด้านหนึ่งร้อนด้านหนึ่งเย็นนะครับด้านร้อนก็เอาเป่าออกนอกด้านเย็นก็เอามาผ่านอากาศเพื่อเข้ามาในหมวกมันก็จะทำให้หมวกนอกเย็นนะผมมีแค่นั้นแหละผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรวิเศษวิโสเท่าไหร่เ
ดูหลักการแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ง่ายมากจริงๆหมวกกันน็อกธรรมดานี่ถ้ามีเครื่องบิน 3D ผมก็บินอะแดปเตอร์มาทำได้เลยนะแบบแปลงหมวกธรรมดาเป็นหมวกกันน็อกติดแอร์ก็ได้นะไม่ยากไม่มีเวลาทำนะเราคุยกันไปนี่120แล้วเนี่ยเพลินๆนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันเอารูปขึ้นให้ดูระหว่างพูดไปที่ผ่านมานะเพราะนั้นแหละผมจะสังเกตเห็นก็คือแผ่นเนี้ยแผ่นเพลเทียเนี่ยครับเขาจะมีซิงค์2ฝั่งซ้ายขวาแต่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเย็นทั้งซ้ายขวานะแต่โดยหลักการของแผ่นเพลเทียนะมันก็จะเย็นด้านนึงร้อนด้านนึงกระแสไฟ12โวลต์เนี่ย 5A เนี่ยกำลังดีรถยนต์เนี่ยกำลังเย็นดีเลยเพราะผมเคยเล่นตัวแผ่นเพลเทียตัวเนี้ยมันกำลังดีแล้วแอมเยอะไปมันก็จะด้านร้อนจะร้อนจัดแล้วก็ด้านเย็นก็เย็นจัดแต่ถ้าเราระบายความร้อนได้ดีมันก็ยิ่งเย็นนะแผ่นเนี้ยข้างในมันเป็นสาร N สาร P เหมือนทรานซิสเตอร์ประมาณนั้นผมก็บอกเลยแค่คร่าวๆก็ไม่รู้ลึกนะก็มันเอาแผ่นเนี้ยมันเอาไปอะแดปทำได้หลายอย่างนะผมเคยตอนนั้นเอาไปทำตัวลดอุณหภูมิของอะไรคอมพิวเตอร์มั้งเอาไปแทนพวกซิงค์น้ำอ่ะผมติดแผ่นเวลเทียใส่ไปเลยแล้วก็มันก็จะมี CPU แล้วก็แผ่นเวลเทีย8เลยนะด้านนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นซิงค์แล้วก็ใส่พัดลมระบายความร้อนแต่ตรงแผ่นอ่ะต้องซีลไม่ให้โดนอากาศนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการคอนเดนซ์หรือการควบแน่นของไอ้น้ำนั่นเองมันก็จะไม่มีไอ้น้ำหยดไปที่บอร์ดนะอุณหภูมิที่ได้ก็เย็นดีอ่ะเมื่อก่อนโอเวอร์คล็อกคอมเล่นไงก็ลองดูแต่พอมันระบายไม่ออกเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กตอนระบายไม่ออกนี่แหละคือมันต้องพัดลมที่ระบายมันต้องมหาศาลมากผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นหมวกน็อกเนี่ยมันก็คงใช้ลมที่ระบายคือลมที่เราขี่ผ่านเนี่ยมาช่วยระบายแน่นอนดูดอากาศภายนอกเข้ามาระบายเพราะความเร็วลมขนาดนี้น่าจะโอ้โหสบายๆเลยเหลือๆเลยประมาณนั้นมั้งเดี๋ยวเอารูปหลักการของหมวกกันน็อกการทำงานของหมวกกันน็อกตัวเนี้ยมาให้ดูแล้วกันเนี่ยตามเนี้ยครับผมก็ให้ดูประมาณเนี้ยจบรีวิวเสร็จแล้วนะหมวกกันน็อกเข้าใจไหมไม่มีเลยหรอก แต่ผมก็ดูวันนั้นแล้วก็มาพูดวันนี้มันก็หลายวันมาแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าที่พูดนี่กับที่ดูวันนั้นลืมไปแล้วยังหรือยังก็วันนั้นมีคนบอกนะผมก็ได้ศึกษาสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วก็ภรรยาเรียกขึ้นไปเลี้ยงลูกก็จบข่าวตอนแรกก็จะทำให้ดีเลยนะรีวิวให้ดีผมว่าคงยากซะแล้ววันนี้ก็ต้องใช้เวลาถ้าทำหาลงหารูปอีกวันนั้นก็ใช้ความทรงจำอย่างเดียวอ่านคร่าวๆดูคร่าวๆแต่ชอบเวลาแล้วมันจะหมดนะรถแม่งบิดโคตรดีเลยรถมันเบารถมันเบาใช่ปะวะมันต้องเข็นปะวะไม่ต้องหรอกอะไรเนี่ยเขาขายอะไรมะนาว80แตงโม40ไก่ไข่เอ้ยไข่ไก่สดใหม่65บาทอ้าวแล้วไข่เป็ดไม่บอกราคาว่ะ ขายหมดแล้วมั้งโอ้มินิน้อยน่ารักดีวะโหนี่ยูเทิร์นวัดใจนะใครใจไม่ถึงก็ไม่ได้ไปนะยูเทิร์นนี้ยูเทิร์นวัดใจเลยว้าวข้างหน้า15นะ
ไปในหูโอ้ขันโอ้อะไรวะล่ะเวป้าเหรอโอ้หลงโอ้เบรกก่อนครับรถเยอะแอร์ล็อกก็คนใช้เยอะเนาะไม่น่าเชื่อว่าแอร์ล็อกคนใช้เยอะมากเดี๋ยวผมนั่งคิดแล้วนะทั้งวันวันนี้เรื่องแต่งรถขอไว้ก่อนนะพอดีมีสิ่งหนึ่งสิ่งคือมันมีของต้องใช้เงินนะมีเหตุต้องใช้เงินที่สำคัญกับชีวิตนะฮะคือยังเอามาแต่งรถเล่นไม่ได้นะก็ขอไม่บอกแล้วกันว่าอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผมต้องจำเป็นอะเรื่องจำเป็นเท่านั้นแหละจบก็เลยเดี๋ยวขอพักไว้สักเดือน2เดือน3เดือนนะเดี๋ยวยังไม่แต่งอะไรตอนนี้ขออดทนอดกั้นไว้ก่อนถ้าทำได้นี่เป็นคนเป็นแบบคนเก่งเลยนะไม่เคยทำได้สักทีก็เมษายนนี้อาจจะทำเล็กๆน้อยๆนะอาจจะหุ้มคาร์บอนไหมหรือพ่นสีล้อใหม่ดีจะได้ทำหรือเปล่ากูไม่ว่างเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะว่างหรือเปล่าคือสงกรานต์นี้ผมได้หยุดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10 19มั้งคือ2สัปดาห์เต็มนะแต่ไม่รู้มันมีภารกิจอะไรหรือเปล่าเราก็มองไม่ได้แต่ส่วนใหญ่วันหยุดไม่ค่อยจะว่างนะผมว่างเวลางานอย่างเดียวนอกเวลางานก็จะยุ่งๆหน่อยอ๋อส่วนคนที่เล่นเกมไว้นะ4คนเนาะให้เดี๋ยววันไหนดีวะวันไหนแจกดีคือไม่มีเวลาเข้าไปเปิดอะเอาไงดีวะหรือคืนนี้เลยแล้วแต่นั่นแหละอดทนรอหน่อยนะครับไม่เกินเดือนนี้แหละเดี๋ยวทำให้แล้วเดี๋ยวผมติดต่อไปเนาะโอเคจะเย็นๆนะมาแล้วเขียวแล้วโอ้รถไหนมันร้อนจี๋เลยข้างๆเราขางเกงร้อนเลยอะไฟรับเลยมั้งเนี่ยกรมยุทธโยธาอะไรวะคือตาเราสั้นทหารโบกโอ้ยข้างหน้านี่ไอ้7หรือเปล่าครับตามไปดูนี่ตามไปดูนี่โอ้โหไอ้7เดิมๆด้วยเนี่ยโอ้โหนี่น่าใช่นี่งามเหมือนนั่นนี่น่าจะใช่นะไอ้7เดิมๆเลยเนี่ยโอ้โหเท่เลยเท่เลยไอ้7นะครับไอ้7นั่นเองเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันปั๊มอยู่ไหนวะเฮ้ยขี่เลยมาแล้ววะมองดูไอ้7ข้างหน้าเป็นปตท.นะผมใส่ได้เติมปตท.แล้วแหละเหมือนเราเลยปั๊มอะไรไปสักอย่างหนึ่งที่จะเติมประจำนะมาดูเถิดนะมาขนาดนี้แล้วเฮียไปโอ้โหวีออนไม่ให้เลยนะนี่ปตท.ครับตึ๊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 บ20อยู่ไหนโอ้ยตรงไหนดีวะนี่ไงนี่ไง2025กว่าอี1200ครับน่าจะพอดีมั้งตังหมดแล้วไหมตังไปไหนวะ
าจะได้นะ200ดีได้ 7.725 ลิตร200บาทนี่ครับโดนไม่ทำตังหายแล้ววะก็ตังหายไปหลายน้อยหนึ่งเต็มเปียกเลยฮะเดี๋ยวรีเซ็ตทิปกันก่อนทิป A ไอ้ทิป B เป็นศูนย์ละโอเคก็เต็มถังแล้วเต็มถังท่วนแต่ยังเติมได้อีกจะเติมเงินแค่200ดูซิจะวิ่งได้กี่โลไปไปโอ้ยแซ่บแซ่บได้ป่าวข้างหัวไปเรื่อยทำไมเสียงมันดูเบาเหมือนเครื่องเล็กยังไหนนะน้ำมันแล้วก็บิดเข้าไปฮะตัวนี้300นะคือท่อก็รู้300มันเบลเริ่มเลยท่อเบลเริ่มเลยนิ่มดีเว้ยวันนี้รถนิ่มดีแต่ทางไม่นิ่มนะฮะฟอร์ดไอโวเลนนี่ก็โคตรอยากได้เลยแต่ภรรยาเราดันไม่ชอบผมออกแบบไอ้ตัวไอ้นี่โชคแล้วนะเดี๋ยวต้องสร้างแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูคือผมชอบเป็นคนชอบรื้อไงแล้วน้ำมันโชคอะผมอยากเปลี่ยนเองไงแล้วคราวนี้มีคนเดียวแล้วปากกาจับชิ้นงานก็ไม่มีก็เลยได้ออกแบบใช้ไม้นี่แหละกับน็อตยาวทำเป็นทั้งปากกาแล้วเป็นตัวกดสำหรับโชคฮอนด้าเลยนะกดหัวแล้วก็กดวาล์วเพื่อเอาน้ำมันเอาสปริงเด้งมาปึ้งอะไรเงี้ยคิดออกแบบไปแล้วเดี๋ยววันไหนต้องทำซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำโชว์ของคิกที่เติมน้ำมันเต็มไว้มันก่อนลองไปขี่โอ้โหไม่มียุบอะโชว์แข็งปึ้งเติมน้ำมันผิดนะมันต้องออกลืมไปดันไปใส่เสมอสปริงไอ้ห่าแข็งเป็นหินเลยไม่มีให้ยุบเลยก็เลยเดี๋ยวต้องไปแก้มือหน่อยแต่มันทำคนเดียวมันทำลำบากไงก็เลยเดี๋ยวทำสร้างปากกาตัวนี้ขึ้นมาแล้วคันนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นเป็นเครื่องมือพิเศษถ้าทำจากเหล็กก็คงจะแข็งแรงอ่ะแต่เดี๋ยวจะทำจากไม้นี่แหละครับเพราะงานไม้เป็นงานที่พอทำได้นะงานเชื่อมงานอะไรอย่างนี้ผมไม่ถนัดนะไม่ใช่ไม่ถนัดไม่มีเครื่องมือเราก็ยังไม่ซื้อเราก็ไม่ชอบด้วยไม่ชอบเล่นเครื่องมือหนักนะกลัวครับผมกลัวเครื่องหินเจียไอ้ลูกหมูอ่ะผมกลัวไม่รู้ทำไมถึงกลัวน่ากลัวก็เลยไม่เอาอะไรที่มันหมุนแรงๆผมแบบหนีไม่เอากลัวกลัวอะไรไม่กลัวนะแล้วคือมันที่มันกลัวเพราะว่าอะไรอ่ะมันเห็นคนที่โดนมาแล้วไงพี่ชายผมเนี่ยผ่าท่อสมัยก่อนเทน่าเลยใช้ใบบางอ่ะใบถักป้งกระเด็นเข้าขาอย่างเงี้ยนักแข่งเบอะเลยอ่ะเท้าเบอะอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นผมก็กลัวแล้วแล้วพอมาโตมานี่ไปเจอเป็นพี่ของแฟนผมว่าเป็นญาติกันอ่ะเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเขาก็เจียแล้วเขาก็อมวางพอวางหรือมันกระเด็นใส่วะใบหักอะไรก็ใบหักเหมือนกันปุ้งโดนขา
ใช่ผมวะเอ้ยโดนมือเดี๋ยวไงวะเดี๋ยวนึกก่อนอ๋อเขาวางแล้วเอามือคือมันยังไม่ยันหยุดหมุนแล้วเอามือไปโดนอ่ะตรงข้อมืออ่ะเอ็นขาดเลยนะครับผมเลยกลัวไง VX Max ตามไปดูไปผมเลยกลัวแล้วมาเจอช่างที่คุ้นกันที่ชอบทำบ้านนะเขาก็โดนประมาณเนี้ยวางลูกหมูเสร็จแล้วก็ยังไม่ทันหยุดหมุนแล้วมือไปโดนอ่ะเอ็นก็ขาดเหมือนกันนะผมเลยกลัวเลยไม่เอาเลยขอห่างไกลเครื่องแบบนี้มากๆกันดีกว่าอยู่ให้ไกลไว้ตามX Maxไว้ดีกว่าครับอย่าให้เขารู้ครับเราต้องซุ่มX Maxนี่ถอดกระจกออกทุกคันนะเพราะว่ามันไม่เท่หรอกซุ่มป่งเออรถสีดำมันโคตรดุอ่ะมีรถตามมาไหมไม่มีเลยเราก็ซุ่มป่งไปโอ้เราสมมติอย่างเขาได้ไหมเนี่ยฮะเราได้อยู่เราได้อยู่มันไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวเขารู้ตัวเดี๋ยวเขาหนีเราเอ็กแม็กนี่เจอฟอร์ซ่าตามปุ๊บเขาเนี่ยบิดหนีนะเป็นโลกนะคือแบบเขาไม่อยากอยู่ใกล้วะจริงๆผมอยากชอบไปดูความงดงามของรถนะเออมันไฟท้ายมันสวยอะตูดก็แหมหน้าตีจริงๆต้นเบลเลอร์เลยไอ้เขาชิดขวาว่ะสงสัยเขายูเทิร์นแล้วครับโอเคครับจบแค่นี้สวยครับสวยสีดำด้านด้วยเขาเท่อะเฮ้ยเขาตรงว่ะเขาขึ้นขวาทำไมวะมาไปดูดิเฮ้ยรถบินไม่ออกเป็นไรวะเกิดอะไรขึ้นรถบินไม่ออกเมื่อกี้ฮะค่อยๆย่องมาดูเขาใช้วิธีหนีแบบขึ้นขวาเราตามไปดูย่องไปดูครับย่องไปดูอย่าให้เขารู้ฮะเขาหนีเราอีกเบรกก่อนทางลื่นนะตรงนี้คันนี้ยังไปไหนเนี่ยนะโอ้ติดเลยน้ำเฮ้ยทำไมดูอย่างนี้แล้วเหมือนยางเล็กจังเลยนะแต่ยางไม่เล็กนะยาง140เหมือนกันเนี่ยดูเหมือนเล็กตามเราตามมาร์กไปป่าววะเขาจะไม่พอใจป่าววะเฮ้ยตรงนี้อันตรายนี่ดาวอังคารดาวพฤหัสทางโคตรเที่ยเลยเมื่อกี้ถึงก็ต้องยืนนะเพราะทางไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหเขาไปแบบพิ้วเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเปิดไฟด้วยเว้ยเขารู้แสดงว่าเขารู้เราตามเว้ยเราต้องเนียนนั้นเนียนไม่ตามเว้ยเนียนอยู่ขวาครับผมแอบมองอยู่นะจ๊ะไปแล้วอ้าวเราแซงเขาเรียบร้อยฮะสงสัยเขาจะเข้าแถวนู้นนะเราไปต่อฮะโอ้ยวันนี้รถไม่ติดหรอดีแล้วกระบะยกให้รถเมย์รถบัสไปไงวะเนี่ยไอ้รถนี้เจอบ่อยว่ะรถอะไรวะรถของขยะเหรอไหมครับ
ของเราจังหวะดีๆรถใหญ่ดังครู่ไอ้ช่วงนี้เราไม่เอากระจกลงเลยนะเนี่ยไม่พักกระจกหลบเลยนะมุดอย่างเดียวเลยเหมือนเริ่มชินนะโอ้อย่างว่ามันต้องมีประสบการณ์เล็กน้อยแต่ถ้าบีบจริงๆก็ต้องเอาขึ้นอ่ะเนาะน้องกับใครเนี่ยน้องกับตัวเองนะผมว่ารถทหารแฮมวี่แฮมวี่โอ้ยเนี่ยเวลาพอเริ่มบิดปุ๊บแม่งทางเป็นอย่างเงี้ยจุกผมว่ารถเรามีปัญหาครับมันบิดไม่ไปเฮ้ยเป็นไรวะมันบิดดูไม่มีกำลังเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าน้ำมันมันหนักรถเลยไม่มีแรงหรือเปล่าก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับตะกี้ที่ขับตามเอ็กแม็กมาก็อยู่ที่ 34.6 กิโลเมตรต่อลิตรก็ทำขึ้นไว้ได้สูงดีวิ่งมาแล้ว 10.6 กิโลเมตรดูซิถึงบ้านจะได้เท่าไหร่นะอัตราสิ้นเปลืองเล็งระยะทางเหลืออยู่ที่337กิโลเมตรนะครับผมว่าถ้าทำได้ก็คือต้องวิ่ง100วิ่งทางไกลๆไม่เบรกเลยน่าจะทำได้337เนี่ยแต่ถ้าในเมือง200ก็หรูแล้วเติมไป200บาทวิ่ง200โลก็หรูแล้วรถมาเต็มเลยรอให้เขาไปก่อนนะเราจะไปฝาไปไม่ไปอ่ะเราก็ลืมกวักมือเขาไปก่อนนะแม่ทำเหมือนพี่ไบเกอร์คนนั้นที่เขาให้เราวันนั้นเออเราก็ยังขับรถแบบไบเกอร์ไม่เป็นนะเราก็ได้แต่เกียร์เกอร์เนี่ยไปเรื่อยนี่รถมาไม่ต้องระวังซ้ายนิดนึงซ้ายรถมามันไม่เบาอ่ะเฮ้ยมีแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขวางทางให้เราไปได้อ๋อรถมันยังบิดได้ไม่เป็นไรกินน้ำมันหนักน้ำมันนะเติมไปเยอะเติมไปตั้งกี่โลนะก็กี่ลิตรนะ25ลิตรป่ะถึงปะวะไม่ถึงดิ7ลิตรเลยโอ้ยขับทันเท่ดูแฮนนึกว่าเล่นโลบาร์ครับอย่าทำท่อตรงนี้บ้างจังจะเท่ไม่วะฮะฟอร์ซ่าแฮนด์อยู่อย่างนี้เออก็คงจะดีเอ็กแม่เอ็นแม่คันนี้งงไหมเอ็นน้องคันนี้งงไหมมึงดำไรมึงดำไรเออเท่ผมตามไปดูครับตามไปดูเอ็นแม่บอกงงมึงทำอะไรตะเกียโอ้โหสวยเฮ้ยอย่าเบรกดิพี่เดี๋ยวผมต้องเบรกอีกแล้วไม่ชอบเบรกเบียดเราก็ต้องแซงเข้ามาเยอะคือไม่อยากแซงอ่ะแต่จังหวะมันต้องแซงอ่ะนะเราชิดซ้ายรอดูเขาไม่มาว่ะเราไปต่อนะครับงั้นให้โอกาสอีก5วิชุบไม่มาว่ะหายไปเลยว่ะโอเคตามนั้นไปไปหาข้างหน้านะโอ้มันโว XC60 นะฮะสวยดีคันนี้ก็จี๊ดแน่เลยคันนี้ก็ลงซ้ายอีกเอาไปดิลงแล้วเราจะได้ไปฮะเฮ้ยเอ็กเพนเดอร์โอ้โหดูไกลๆดูรถเล็กว่ะแต่เข้าไปนั่งจริงๆมันใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ๆนั่งสบายไอ้ไททันไอ้ไม่ใช่ไททันดิอะไรนะไอ้ไม่ได้โจมตีนะรุ่นเดียวกันนะครับเดียวกันครับปาเจโร่
คือผมชอบนะปาเจโร่นี่ชอบทุกอย่างทุกมุมเลยนอกจากไฟท้ายกับแผงประตูคนขับคนนั่งคนซ้อนเนี่ยที่มันมีไอ้โค้งโค้งยื่นออกมานะฮะนั่นแหละทำให้ผมไม่ซื้อปาเจโร่ไม่เก๋กะไอ้แพนเดอร์ไม่มีมันก็เลยดูโล่งกว่ากว้างกว่าเหมือนนี่ต้องมุดอย่างนี้แล้วเนี่ยเยอะว่ะตรงนี้เนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มันโคตรเยอะอะจำว่าคนใช้บริการเยอะมากคิววินมอเตอร์ไซค์น่าจะหลายบาทนะที่ฮอตๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมีสาวออกกำลังกายแก่แล้วนี่เอาแม็ก20อยากได้อะฟอนเอเวอเรสต์อะที่รักไม่ให้ซื้ออะได้แค่เอ็กเพนเดอร์แต่ก็ดีนะประหยัดตังค์ตั้งหลายแสนตั้งครึ่งหนึ่งซื้อรถคันนี้ไม่กี่แสนพอแล้วเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็พาลูกน้อยไปเที่ยวได้ก็เป็นพอเดี๋ยวเดี๋ยวอีก2เดือนก็ต้องไปขอนแก่นนะไปงานแต่งเพื่อนเราลองเลยมันมีแต่ตัวยักษ์นั่งยักษ์ไปเลย6คน คันนี้สปาร์คไว้เนี่ยสปาร์คหรือเวฟอะไรวะไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วรุ่นเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจแล้วแหละรู้แต่ PCX เนี่ยรู้จักนี้มีกล้องเหมือนหัวด้วยเห็นเป็นเอ็กเห็นแม็กแสงให้หมดแต่วันนี้ขี่แบบเบาๆมือนะฮะก็อยู่ที่ 35.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นไปได้สวยนะขี่แบบเบาๆเลยรถตู้อย่าเบรกนะส่งนักเรียนรับส่งนักเรียนนะฮะรถตู้ไปขอบคุณมากรถตู้ที่ไม่เบรกไม่เจอน้องแฟซ่าละคันอื่นเลยนะเราอยู่บนถนนคันเดียวเองไอ้คนซื้อก็ยอดซื้อก็ถล่มทลายนะทำไมไม่ค่อยเจอเลยวะไม่เจอหรือเขาไม่ออกเวลานี้เขาออกเย็นๆหรอกฟอร์ซ่าเนี่ยไม่เจอเลยนะเวฟเวฟเวฟเหมือนเขาได้ยินเราอ่ะเขาแง่มองๆแล้วเราเรียกเวฟเวฟนะฮะแง่มองๆน่าเสียดายนะท่อตัวนี้ทำตะคิเล่คิเล่น่าทำให้สวยกว่านี้หน่อยมีรถใหญ่ตามมาหลังฮะไปลูกพี่ไปออกซ้ายมาเลยทุกวันนี้ขับโฉบอย่างกับเครื่องบินคือรถใหญ่มันต้องโยกเอานะมันเลี้ยวธรรมดาไม่ได้อะบางทีก็เผลอโยกแบบเหมือนเครื่องบินเลยความรู้สึกเอ้ยเหมือนเราขับเครื่องบินอยู่ป่ะวะไอ้หลอกไอ้หลอกอีกแล้วย้อนสอนด้วยไม่ย้อนสอนแล้วฝั่งมั่วไปเรื่อยโอ้โหอยากเป็นห้องเช่าอยากเป็นเจ้าของยังไงของบ้านเช่าเยอะขนาดนี้ยินเสียงเครื่องยนต์อันใหญ่มันมองนะครับว่ารถอะไรมันก็เป็นมอเตอร์ไซคันใหญ่เปิดรับลมนิดนึงร้อนข้างหน้ารถรุ่นอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะซูซูกิป่ะมอเตอร์ไซรุ่นไหนวะไปดูใกล้ๆเลยสาวด้วยหรือสาวสาวเยอะละยอมแพ้ครับรุ่นนี้ไม่คุ้นนะไม่รู้จักครับคือเป็นช่วงที่เราไม่ได้สนใจมอไซค์ไปพักหนึ่งก็เลยไม่รู้จักเลย
จริงๆนะแต่น่าจะซูซูกิง่ายไหมซูซูกิจริงด้วยหรือแค่ซูซูกิสไตล์มันบอกอะยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิเนี่ยสไตล์มันมีสไตล์ของมันนะคือเห็นแล้วก็พอเดายี่ห้ออะไรแต่ไม่รู้จริงๆว่ารุ่นอะไรชาบเบกอนน้ำมันปตท.มันไม่เหมือนน้ำมันของเอโซ่หรอกป่ะคือมันดูเบาบางอ่ะแต่มันได้กิโลเยอะนะเลขกิโลแม่งสวยดีว่ะ 36.3 อ่ะตอนเติม E20 ของเชลไม่ได้ขนาดนี้นะขี่ช้าๆก็ยังได้แบบ 32-33 เองนะแปลกดีเว้ยได้กิโลเยอะจังวะแต่เวลาบิดมันดูเหมือนไม่มีแรงนะต่างกันอยู่พอสมควรน้ำมันไม่เหมือนกันเว้ยก็ลองใช้ดูแต่ช่วงนี้ผมไม่ใส่พรมใบนะเท้าจะเป็น2สี3เป็นคาดละดำขาวดำถุงเท้าก็ไม่ใส่ตีนก็แตกแก่แล้วฮะเท้าไม่ชุ่มชื้นต้องไปทาโลชั่นสะอึกร้อนเปิดหมดรับลมนิดนึงโอ้ร้อนสวยตรงนี้ตรงคืนมันเป็นร้านคาราโอเกะรับซ่อมคอมพิวเตอร์ก่อนผมก็เคยทำนะแต่ขี้เกียจว่ะน่าเบื่อจริงจริงเสียเวลาเครื่องแบบฮาร์ดดิสก์ไม่ดีอะไรเงี้ยลงวินโดว์ไม่ได้เสียเวลาไปเป็นวันเพื่อลงวินโดว์เอาตังค์200-300จริงจริงก็ได้ตังค์แหละแต่ผมอยากไปทำอย่างอื่นอะแล้วก็ผมเป็นคนทำอะไรไม่ชอบไม่อยากได้เงินจากเขาอะก็เลยการคิดเงินของผมมันเลยอึกอักไม่ชอบคิดตังค์อ่ะผมชอบทำให้ด้วยความเสน่หาคืออยากทำให้ก็ทำกูไม่อยากทำให้ใครกูไม่ทำแล้วประมาณนี้ถ้าเต็มใจทำก็ทำให้แบบสุดแรงสุดกำลังเลยไม่ต้องมาให้เงินเลยก็ให้ได้หมดอ่ะเป็นคนอย่างนั้นเลยแต่ถ้าใครมาชี้นิ้วสั่งเนี่ยฝันไม่กูไม่ทำแต่ถ้ามาขอร้องมาคุยด้วยดีๆผมทำให้โดยไม่คิดตังค์เลยไม่อยากคิดตังค์อยู่แล้วไม่ชอบทำไงได้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำแล้วนี่นะกี่นาทีแล้วเนี่ยเราขับกันมาขี่กันมาแต่มันก็บิดไปอยู่นะมันก็บิดพุ่งปุ๊ดเลยนะ 36.0 กิโลเมตรต่อลิตรก็เดี๋ยวมันก็ลงไปเหลือ30เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวผมก็อัดวันไหนอัดเรื่องก็ลงเลยคือแค่บิดตะกี้เฮ้ยวันนี้คงหลับเป็นตายอ่ะจะได้ทำคลิปไหมเนี่ยหรือไว้ตัดต่อพรุ่งนี้ดีวะเราไปตัดต่อพรุ่งนี้ด้วยกันคงลงคลิปพรุ่งนี้สายๆบ่ายๆนะคืนนี้ขอไม่ทำแล้วล่ะขอพักผ่อนครับช่วงนี้ก็คลิปขาดๆหายๆหน่อยนะร่างกายแม่งอ่อนแอเหลือเกินเบื่อนะนี่ผมกินของทุกอย่างอัดวิตามินซีอย่างเดียวเพื่อให้ร่างกายมันกลับมาฟื้นตัวได้ไวทุกอย่างต้องมีวิตามินซีผมถึงจะกินนะครับต้องคั้นน้ำส้มกินแก้วบัลเลอร์ตอนเย็นไม่ลูกหายป่วยผมยังไม่หายเลยอ่อนแอจะหายเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องออกกำลังกายได้แล้วพอวิ่งได้แล้วเดี๋ยววิ่งเบาๆไปยืดเส้นยืดสายก่อนก็ร่างกายได้กลับมาฟื้นตัวไวๆแข็งแรงไวๆนี่วิ่งสักครึ่งชั่วโมงพอแล้วชิวๆไปก่อนไหวไหมวะครึ่งชั่วโมง10 นาทีก็พอมั้งโอ้ไปสักทีดีคะ
จะหายใจไม่ออกตายนะร้อนเปิดหมวกแล้วกันโอเคถึงแล้วครับเงินสดทันใจนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจอยากทำคลิปดีๆออกมาต่อไปแค่นี้แหละบ๊ายบายโอ้โหเยี่ยมงามแป๊ะต้องมาเปิดฝากระโปรงวะรถเสียแล้วอ่ะ